มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอมรับว่าสนิทกันจริงค่ะแคทรียาอิงลิชนะคะยอมรับว่าสนิทจริงกลายเป็นประเด็นร้อนไฟลุกนะคะหลังเคลลี่ธนภัทรยอมแถลงข่าวว่าเลิกรากับอดีตภรรยาแล้วเพราะว่าปัญหาสะสมแล้วก็ยืนยันไม่มีมือที่3แต่ว่าจู่ๆก็เกิดกระแสข่าวออกมาว่ามีดาราสาวรุ่นราวข่าวเดียวกันดามใจแล้วค่ะและเคลลี่เองยังตามไปรับไปส่งถึงบ้านตลอดเวลาซึ่งหวยไปตกที่แคทรียาอิงลิชนะคะล่าสุดค่ะแคทรียาอิงลิชนะคะได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าไม่ใช่มือที่3อย่างแน่นอนแต่ยอมรับว่าสนิทกับเคลลี่เพราะว่าถ่ายละครเรื่องเดียวกันที่ผ่านมารับรู้ปัญหาของทางครอบครัวเคลลี่จริงเพราะว่าฝ่ายชายเครียดมากและตนก็ให้คำปรึกษาเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่ข่าวบอกว่ามีการไปรับไปส่งไม่จริงเลยเพราะว่าตนเองมีคนขับรถค่ะไม่ใช่มือที่3อย่างแน่นอนสนิทกันจริงแต่ไม่ใช่มือที่3ค่ะอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งน้องนายแล้วก็หนุ่มเคลลี่นะคะขอให้ทั้งคู่สู้ๆเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ